ฟองว่ายังรักฉันอยู่คุณไม่ลงใช่ไหมไม่ค่ะไม่ลงแน่นะคุณไปไหนฉันก็จะตามไปด้วยนี่คุณในฐานะผู้หวังดีนะคะขวามือของคุณเนี่ยเป็นโรงเรียนส่วนซ้ายมือของคุณเนี่ยเป็นวัดค่ะฉันว่าคุณไม่ควรจะมานั่งจีบอะไรกับตรงนี้นะนี่เธออีกแล้วคุยกันให้รู้เรื่องครั้งนี้แล้วยังเคลียร์ไม่จบเลยคนรวยอย่างคุณเนี่ยมีอะไรจะเคลียร์กับคนจนอย่างฉันฮะปล่อยไม่ปล่อยฉันบอกให้ปล่อยฉันไม่ปล่อยนี่ปล่อยที่นี่เฮ้ยนี่รถฉันนะเฮ้ยมานี่มานี่
คดีอะไรครับจ่าดับก็สร้อยคอทองคำอยู่บนคอเจ้าทุกดีๆครับหมอนี่เห็นแล้วเกิดอยากได้ขึ้นมากระชากติดมือไปแค่ไปจนมุมผมที่หน้าโรงรับจำนำดีมากเข้าไปดับความอยากได้ในคุกไปไปโอ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ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 ้ยเยอะดิจ้าไปเห็นไหมคะมันไม่เห็นจะยากเลยจะรื้อฟื้นความรู้สึกเก่าๆขึ้นมาใหม่คุณกระชายสมรไม่ได้แต่งงานกันด้วยความรักแต่คุณสองคนแต่งงานกันเพราะผลประโยชน์และที่สำคัญนะคะเพราะฉันทิ้งคุณไปไม่อย่างนั้นชายสมรก็คงไม่ได้แต่งงานกับคุณละค่ะลินเดี๋ยวผมต้องไปทำงานแล้วนะกลับบ้านเองก็แล้วกันนี่ค่ารถนะนะคะนะอย่างน้อยเนี่ยนะแกก็ได้สนองตัณหาตัวเองที่แกอุตส่าห์กระเสือกกระสนดิ้นรนจนเรียนจนจะจบมหาวิทยาลัยอยู่ปีนี้แล้วไม่ใช่หรอฮะพี่แต่ว่าเอานะพี่ขี้เกียจฟังละพี่จะไปทำงานเพราะวันนี้สิ้นเดือนแขกมันเยอะ นี่โว้ยมัวแต่คุยล็อกห้องให้พี่ด้วยนะไปสายพอดีไม่ได้หมดไปแล้วไปทำงานแล้วเหรอจ้าน้องลำเพยจ้าอย่าลืมไปหาที่ร้านนะจ้าต่อหน้าต่อตาเลยนะมึงไงอันไอ้จ้าไอ้จ้าโอ้ยเขาอะบ้าเก่งอย่างเดียวพูดจริงๆไปแล้วจ้าที่น่าทานจังเลยค่ะขอบใจจ้าอ้าวลินเธอออกไปไหนมาเมื่อเช้านี้ทำไมเธอไม่บอกฉันก่อนฉันจะได้เตรียมรถแล้วก็คนขับไปให้ก็ฉันติดรถไปกับนครินทร์เนี่ยก็ไม่เป็นไรไม่ใช่หรอมันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเธอมีรถขับเองอ่ะเธอจะสะดวกกว่านะนี่เธอกล้าขับรถบนถนนเมืองไทยไหมถ้ากล้าก็เอารถฉันไปขับสิที่บ้านน่ะมีรถตั้งหลายคันเธอนี่โชคดีจังเลยนะที่ได้แต่งงานกับนครินทร์น่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าฉันโชคดีหรือว่าโชคร้ายอ่ะบางทีอ่ะฉันก็ไม่ได้อยากจะเป็นฉันไม่ได้อยากจะอยู่บนสวรรค์นิรันดร์ที่มีพร้อมทุกอย่างจนทำให้ฉันไม่รู้จักชีวิตเลยไม่รู้เลยว่าความสุขที่แท้จริงมันเป็นยังไง
ลงดีๆลูกลงดีๆลูกลงดีๆสวัสดีครับเสียครับสวัสดีครับน้องใหม่ครับเสียครับยกว่าจะมาแนะนำให้นั่งคุยกับเป็นเพื่อนเสียไงครับยังไงก็เสียก็พอเพลามือหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าน้องเขายังไม่มีรอยบุบรอยยุบสลายอะไรเลยเพิ่งมาสมัครงานตอนหัวค่ำนี่เองเสียยังไม่ผ่านการปลุกปล้ำปลุกปั้นจากผมผู้จัดการเลยครับเสียครับยังไงก็ขอให้เสียมีความสุขเดี๋ยวจัดให้เลยครับแตงๆครับผมครับผมทองมาลูกมาน้องนั่งกับเสียลูกเสียใจดีสปอร์ตกรุงเทพเลยนั่นเสียครับเต็มที่เลยนะครับยังไงน้องดูแลเสียดีๆนะครับเสียครับครับผม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 ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเต็มที่ครับยูฮูดื่มอะไรดีจ้าน้องอะไรก็ได้ค่ะเสียค่ะแต่ขอแบบแพงๆนะคะอ๋อชอบของแพงงั้นเล่าดีๆไหมเล่านอกเลยนะท้องว่าเสียเอามือออกก่อนดีกว่าค่ะพอดีเป็นคนบ้าจี้อะค่ะเมื่อวานนะคะขึ้นรถเมย์มีคนมาจับก้นค่ะเสียสะดุ้งตกใจเผลอถีบตกรถเลยค่ะดูอย่างนี้พี่ชอบแล้วถ้าพี่จะจับนี่จะโดนถีบไหมน้องขอเติมว่าอย่าเสี่ยงดีกว่าค่ะเสียค่ะบังเอิญพี่เป็นคนชอบเสี่ยงซะด้วยถ้างั้นพี่ขอโอบขอหอมด้วยนะเฮ้ยนั่งลงผู้จัดการเองครับเสียเห็นไหมเฮียบอกแล้วไงว่าเฮียชอบดุดุชอบดุดุละคะตีก็บอกแล้วไงว่าบ้าจี้แต่มันกระตุกตรงนี้นะนี่อะไรวะไปไปโอ้เสียเสียเป็นไรครับเด็กเลือดเลยทั้งเข่าทั้งแตกว่ะโอ้ยกัดเอาออกมานอกเดี๋ยวนี้เลยเร็วโอ้ยเสียครับขอโทษครับเสียครับขอโทษครับขอโทษครับถูกที่ว่าตามได้ออกไปนอกไปเฮ้ยเร็วไปเลยไปโอ้ยออกมาไปนู่นเลยไปข้างหน้าเลยไปไปอย่าดิ้นพวกป้าจับอะไรทั้งนั้นนะไปโอ้โหอย่าดิ้นดิไปเฮ้ยไม่เห็นว่าทำอะไรคะไปอ้าวกระเป๋าน้อยเห็นหน้าตาดีถ้าพอรับแขกได้มาไล่แขกนี่ดีนะแขกเขาไม่เอาเรื่องอะฮะไปดิมายืนทำไมอีกเราเดี๋ยวก่อนสิพี่นี่ไม่ต้องมาต่อรองเลยไล่ออกไล่ออกไล่ออกไปเฮ้ยเดี๋ยวสิไล่ออกได้ไงทำอะไรผิดฮะไม่แหนู้นไม่จะจูมันจะลวนลามอะอ้าโถยคุณอีกแล้วเหรอนี่มันทำอะไรที่นี่เนี่ยอ๋ออย่าบอกนะว่ามาขายตัวฉันไม่ได้ขายตัวฉันมาหางานทำงานที่มันได้เงินเยอะๆแต่เป็นงานสุจริตนี่มันไม่ใช่ที่ที่ผู้หญิงควรจะไปเลยนะที่ตรงนั้นแล้วมันเป็นที่ของผู้ชายอย่างคุณอย่างนั้นเหรอที่ผมพูดเนี่ยผมพูดด้วยความหวังดีนะคุณก็รู้ว่าภัยผู้หญิงมันมีเยอะดูแลตัวเองหน่อยสิไปเดี๋ยวผมเดินไปส่งเองไม่ต้องฉันกลับบ้านเองได้เชิญคุณกลับไปหาความสุขข้างในเถอะไปสิเ
ไว้ด้วยนะว่าฉันไม่ได้ขายตัวจะไปไหนจ้าทองคนสวยนี่แกยังไม่เข็ดอีกเหรอถ้าเข็ดเสียจะมาหาแล้วจับไปฉันนะไปอันน่ะเสียรู้ทันหรอกนะไปให้ไกลๆไหนแกเนื้อเนียนเนียนผิวเอามือแกไปนะเฮ้ยเฮ้ยขึ้นไปแล้วไอ้ทองไปรถเสียน่าจะปลอดภัยแล้วนะขอบคุณคุณอีกครั้งนะที่ช่วยฉันบอกแล้วไงให้ฉันไม่ส่งตั้งแต่แรกก็ไม่เชื่อนี่ก็ยังจะอวดดีแล้วดูได้เกือบตายแล้วมั้ยนี่คุณถ้าช่วยฉันแล้วมาด่าซ้ำเติมกันแบบนี้วันหลังก็ไม่ต้องช่วยนะขอบคุณอีกครั้งสวัสดีแล้วก็ลาก่อนแกจะอยู่ได้คือแกต้องสู้กับมันด้วยความเข้มแข็งสลัมไม่ใช่ที่ที่แกจะอยู่ไปจนวันตายแกต้องออกไปจากที่นี้แกเข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจพี่ไหมจ้ะพี่ลำเพยทำแบบนี้อีกนะจ่ายพี่ลำเพยฉันจะไม่ทำแล้วนะพี่ไม่ต้องร้องไห้แล้วนะด้วยโอเคแล้วจะไปไหนจะเข้าไปเสิร์ฟกาแฟนึกว่าไปไกลแค่นี้ของเลอะเชิญเลยครับเจ้าของร้านขอให้เฝ้าร้านให้เดียวเลยครับเป็นไงเป็นไงเป็นไง
เชียบเอ้าอาท้องร่วมมาแล้วโอ้โหท้องร่วมไอ้สวงคิดว่าไม่เห็นเหรออย่านะแหมคงสมัยเนี้ยเนี่ยนะไม่รู้จะเลี้ยงให้มังสูงสูงไปทำไมในเมื่อจิตใจมังต่ำชอบแย่งผัวชาวบ้านตัวอย่างว่าไม่เลยเลี้ยงไม่จบป.4 ด้วยครับแต่ไม่เคยคิดจะแย่งผัวขายนี่เจ้าชายแบบนี้ลืมไม่นานเรื่องดักแต่ด้วยแน่วันนี้ฉันจับยามสามตาดูแล้วรับรองไม่มีเรื่องแม่นมากเลยสันนยอยที่วันนี้ฉันไม่เอาเรื่องก็เพราะว่าฉันมีสอบเป็นวันสุดท้ายจะเท่าแก่แต่ถ้าฉันสอบเสร็จแล้วยังมีหมาตัวเมียกระดิกหางอยู่แถวนี้อีกแล้วก็ไม่ต้องแจ้งจ่าดับให้เสียเวลาแต่เตรียมจองศาลาวัดไว้ได้เลยไอ้ลึกหมีไอ้ทองรวมที่พูดอย่างนี้จะขู่หรือจะด่าวะเดี๋ยวจะรอเลยขอให้จับมาเธออย่างนี้ไงขอบคุณครับอย่าปั้นหน้าเป็นเอ็ดเป็นเห็นอยู่หน่อยเลยค่ะฉันรู้นะว่าคุณน่ะหวั่นไหวกับฉันมากแค่ไหนคืนนี้เราพบกันที่คอนโดของคุณนะคะคืนนี้ผมไม่ว่าผมมีประชุมก็ดีสิคะคุณน่ะจะได้มีข้ออ้างเหมาะกับเมียของคุณว่าคุณกลับบ้านไม่ได้เราจะได้อยู่ด้วยกันสองคนทั้งคืนผมเป็นคนค่อนข้างเลือกในการกินไม่กินอาหารคาวค้างปีหรือของที่บูดแล้วและที่สำคัญผมไม่ดูถูกตัวเองด้วยการโกหกขอโทษนะผมต้องไปทำงานไปทำงานแล้วเหรอจ๊ะแม่ละเอียดค่ะอ๋อจ้ะนี่เธออย่าแปลกใจเลยนะลินนะเขาออกช้าแบบนี้ถ้าทุกวันแหละเราก็เลยไม่ค่อยได้ทานข้าวด้วยกันเท่าไหร่อ่ะนี่นะเขาทำงานหนักมากเลยนะเขาเป็นคนบ้างานอ่ะเหรอจ๊ะสลัดไก่นี่น่าทานมากเลยนะจ๊ะขอบคุณค่ะนี่คุณนี่ใช่หนังสือคุณหรือเปล่าของฉันจริงๆด้วยอ่ะของห้องสมุดอ่ะฉันต้องเอาไปคืนหาซะตั้งนานอยู่นี่นี่เองผมถามหน่อยสิทำไมถึงอยากเรียนกฎหมายนักอ่ะฉันอยากให้คนจนเข้าถึงความยุติธรรมนี่คุณกำลังบอกว่าตอนนี้คนจนไม่ได้รับความยุติธรรมเหรอก็อาจจะได้รับแต่มันเป็นความยุติธรรมอีกแบบที่ไม่เหมือนกับคนรวยอย่างคุณได้รับอย
ริงผมจะบอกอะไรให้นะโลกที่คุณอยู่กับโลกที่ผมอยู่มันไม่ได้ต่างกันเลยนะมันมีทั้งคนดีและคนที่โกงอยู่ด้วยกันพอคุณโตขึ้นอีกหน่อยคุณก็จะรู้ว่าโลกนี้ไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดนะไปเดี๋ยวผมไปส่งไม่งั้นผมไม่คืนนะคุณตามมาสิค่อยเดินแบบรอบคอบเขาเรียกว่าใช้เวลาเว้ยลุกเข้าไปเลยนะลุกขานลุกเข้าไปเลยรับนี้ลุกแน่ใจนะอุลันอุลันอย่างนั้นก็กินหยอยยอมแพ้ซะดีๆเถอะการพนันน่ะมันก็ต้องมีแพ้มีชนะส่วนใครจะชนะเนี่ยนะก็แล้วแต่กำลังนะจ๊ะรวมมังสวยไปนิดนึงเฮ้ยพี่ทองทองใช่ทองอย่างนี้มันขึ้นอยู่กับโอกาสแล้วก็กำลังเจ๊เมื่อเช้าฉันไม่ว่างทะเลาะด้วยเพราะว่าติดสอบแต่ตอนนี้ฉันสอบเสร็จแล้วมาคิดบัญชีกันคิดบัญชีอะไรวะฮะบัญชีนี้ไงอันนี้ล้อเล่นแต่อันนี้ของจริงไปเชิญตัวหนูทองร่วมครับสารวัตรไปเชิญตัวคู่กรณีมาตกลงกันครับผมหมูเปิบไปด้วยกันไหมเหลือผู้ต้องหาขัดขืนแน่นอนจ้ะผมไม่ปล่อยจ่าเป็นอันตรายคนเดียวอย่างแน่นอนขออนุญาตครับสารวัตรครับ
มจ้าหนูทองร่วมนี่จ่าดับจับทรชนดะสายตรวจประจำชุมชนท่านสารวัตรให้จ่าดับมาเชิญตัวหนูทองร่วมไปที่สน.จ้าหนูทองร่วมจ่าดับอยู่ที่ไหนอ่ะตอนนี้จ่าดับยังอยู่ในห้องฉุกเฉินอยู่ครับหมอกำลังช่วยกันซ่อมหัวใจเป็นอะไรอยู่ครับเป็นอะไรถึงหัวใจวายอ่ะก็เพราะว่าจ่าดับคงตื่นเต้นมากไปหน่อยครับขณะที่ไปเชิญตัวผู้กรณีมาพบท่านสารวัตรนะครับกูจะไปเจอกับภาพที่ทำให้เกิดอาการเสียวสยองขั้วหัวใจอ่ะทำให้หัวใจวายได้อ่ะแน่นอนครับท่านสารวัตรเพราะว่าภาพที่จ่าดับเห็นเนี่ยมันช่างชวนหวาดเสียวซาบหวังชเวิร์ฟชวาบชเวแฮบจ้าสุดยอดเลยครับท่านสารวัตรครับไอ้ทองร่วมสัตว์จริงๆเลยเล่นกับใครไม่เล่นบังอาจมาเล่นกับไอ้ทองร่วมนี่ถ้าเลือดไปสูบฉีดหัวใจไม่ทันเพราะว่าตื่นเต้นจนสุดขีดแล้วก็มีหวังอาจจะถึงตายนี่มันฆาตกรรมชัดๆถ้าไอ้จ่าดับมันตายขึ้นมาจริงๆเองจะทำยังไงโหแม่ถ้าฉันไม่ทำอย่างนี้ฉันก็โดนนอนในห้องขังนะสิแม่ทองทองพี่ซื้อมะกอกดองมาให้พี่ทัศเอามานี่นะพี่เมียตัวเองไม่ซื้อฝากซื้อฝากแต่พี่เมียเนี่ยไหนเขาว่าไงพี่พี่ยังมีเยื่อใหญ่กับมันอยู่ใช่ไหมแม่แม่ต้องช่วยฉันนะพี่ทองจะแย่งผัวฉันอีกแล้วแม่ต้องช่วยฉันนะแม่ช่วยฉันสิแม่เร็วสิแม่จริงหรือว่านางทองโอ้ยคงจะจริงละมั้งแม่แม่ดูสารลูกพี่ทัศน์สิมีดีอยู่อย่างเดียวแค่ซื่อส่วนที่เหลือไม่มีอะไรดีเลยฉันบอกตรงนะแม่ผู้ชายแบบเนี้ยฉันไม่เอาทำพันหรอกแม่แม่ดูมันด่าผัวฉันแม่ดูมันสิแม่ไปด่ามันสิแม่ฉันไม่ยอมนะมันด่าพี่ทัศน์นะแม่ไม่รับโทรศัพท์ฉันหรออยู่ทนเหมือนกันนะแม่ละเอียดน้าเขาแต่งงานแล้วยังจะตามมารับใช้เขาที่นี่ค่ะ
อร่อยวะอร่อยนะเอ้าทองนี่ทองจะไปไหนอ่ะพี่ทัศนั่งลงใครจะเป็นยังไงไม่ต้องไปสนใจเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของเมียพี่ไอ้ด้วนไอ้เสยรีบกินให้หมดแล้วก็ออกรถไปส่งพี่ทัศน์ได้ละหนังสือพี่มายังอ่ะเท่าแกมาแล้วจ้าทองหลวงเดี๋ยวเฮียไปหยิบให้นะมานี่นี่มาแล้วหนังสือพิมพ์ของเลยว่างอยู่ผมไม่ต้องเอามาต้องให้ลูกค้าอ่านก่อนเป็นเจ้าของร้านไม่อ่านตอนร้านปิดนี่อันนี้ไงอีเป็นลูกค้าให้อีกล่องนะนี่ฉันจะอ่านข่าวหางานอ่ะนี่อันนี้ล้างแกก็ให้ทองมันอ่านก่อนสิวะข่าวดาราอ่านเมื่อไหร่ก็ได้ทองมันจะหางานมันจะได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของมันให้ดีขึ้นการยกระดับคุณภาพชีวิตนี่มันสำคัญนะโว้ยรู้เปล่าขอบใจนะพี่แหมสมัยเนี้ยใครเขาอ่านหนังสือพิมพ์หางานกันวะเขาหาในเน็ตกันหมกเลี้ยวนึกไปแล้วมันหน้าหมั่งไส้ใครนะสมัยก่อนอะขายหนังสือพิมพ์ขายพวงมาลัยตำสี่แยกอยู่ลีลีก็อยากจะยกระดับชีวิตให้มันสูงขึ้นอยู่สูงสูงนะไม่ใช่กระจกที่สูงสูงแต่ว่ากลัวความสูงเลยตกงานต้องหางานใหม่ทำคิดแล้วขำมากๆเลยนายหยอยฮะช่วยดูดวงให้ฉันหน่อยสิว่าวันนี้ฉันจะได้ถอกหัวคนหรือเปล่าไม่ท้อท้องใจเย็นก่อนนะใจเย็นอย่ามีเรื่องกันเลยคือนี่การตบตีกันเนี่ยเชื่อพี่ไม่เกิดผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นเราเป็นคนอยู่ในชุมชนเดียวกันนะใช่พี่ทองพี่จะทำตัวเป็นนางแบบไปถึงไหนฮะคนถังเนี่ยคนที่พี่จะต้องเตือนไม่ใช่ฉันหรอกนะหัดกลับไปอบรมสั่งสอนเมียตัวเองซะบ้างอย่าปล่อยให้มันมาเห่านอกบ้านพี่ทองไอ้พี่ทัศน์เห็นไหมไอ้พี่ทองมันไร้กาศแค่ไหนดูมันสิพี่ลำพอยพี่ดูมันสิอุ้ยช่วยด้วยนะช่วยด้วยดูอะไรไม่รู้ไม่เห็นว่าไม่ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านนอนแล้วแรงดีกว่าเฮ้ยด้วนใจทำงานเร็วว้ายทำงานจะทำไปเฮ้ยนี่ก็ปล่อยสิไปทำงานกันซะจะไปยุ่งเรื่องคนอื่นใช่ไหมทองฉันจะบอกว่าฉันจะย้ายสำนักงานไปอยู่ต้นมะขามชั่วคราวนะจ๊ะก็ไปสิโอ๊ยปวดหัวเครียดไปหมดเลยไปเล่นไพ่ดีกว่าเนาะว้ายยังแค่เนี้ยก่อนอื่นผมต้องถามคุณในฐานะที่ผมเป็นคนปล่อยกู้คุณจะขายอะไรความสวยงามความหรูหราแล้วก็ความฟุ่มเฟือยสำหรับผู้หญิงฉันเนี่ยจะเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องสำอางน้ำหอมแล้วก็เสื้อผ้าแบรนด์ดังๆความสวยงามเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าซื้อสำหรับผู้หญิงทุกคนผมอยากให้คุณคิดทบทวนดูใหม่นะตอนที่คุณไม่อยู่เมืองไทยหลายๆอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงไปรสนิยมของคนที่นี่ก็เปลี่ยนไปเหมือนกันถ้าคุณได้มองสังคมมุมใหม่คุณก็จะรู้ว่าคุณอาจจะกลายเป็นคนแปลกหน้าของเมืองนี้ก็ได้นะแต่ฉันไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับคุณใช่ไหมคะนะเราเคยเงี้ยนะในตัวเองว่าเราเกิดมาไม่เคยแพ้ใคร
จะต้องเป็นทองร่วมคนใหม่ไม่ใช่นางสาวทองร่วมเด็กสลัมเอาละ1 2 3ลุยทุกคนคะฟังทางนี้นะคะใครไม่เข้าใจสอบถามได้เลยนะคะหรอกพี่คนสมัครงานตั้งเยอะแยะเขาคงเลือกคนที่เก่งที่สุดอีกอย่างอะนะฉันก็ไม่มีประสบการณ์ด้วยอะไม่รับแกเข้าทำงานแล้วแกจะไปมีประสบการณ์ได้ยังไงวะมีหน้าโง่ก็นั่นน่ะสิพี่อ๋อไหนนี่สิมาไอ้จริงๆเรื่องแบบนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับนายจ้างเขาว่าเขาอยากได้คนแบบไหนถ้าเกิดเขาอยากได้คนเก่งคนกตัญญูมันก็พอได้อะนะแต่ถ้าเขาต้องการอะไรอ่ะก็ต้องการคนแบบที่เลียแข้งเลียขาแล้วก็เลียขาเตรียมให้ได้ด้วยไงเลียขาเตียงเออยังไงอ่ะแล้วทำไมต้องเลียขาเตียงด้วยอ่ะโอ้ยไอ้นี่นี่พูดไปก็ไม่รู้เรื่องพี่เลยไม่แน่ใจแล้วนะว่าแกจะเก่งได้แบบที่เขาต้องการหรือเปล่าฮะโอ้ยทันคนสักขนาดเนี้ยเหรอเออฉันก่อนจะได้ให้เขาว่าเตรียมรถแล้วก็คนขับไว้ให้ไม่เป็นไรหรอกจ้ะฉันนั่งแท็กซี่ได้ที่บ้านเนี้ยมีรถตั้งหลายคันเธอเอาไปใช้สักคันสิเธอชอบคันไหนอ่ะถ้าฉันชอบคันที่เธอใช้อยู่ล่ะถ้าเธอชอบอ่ะไปขอกุญแจรถที่แม่ละเอียดได้เลยนะลินฉันไม่ถือว่าวัตถุอะสำคัญกว่าตัวเพื่อนเราแม่ลินโถเพื่อนรักขอบใจจ้ะเพื่อนนายจอมจุ้นเจ้าชะตาเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพทางด้านสายตาอายุเยอะเฮ้ยว่าอย่างนี้โทรศัพท์พังหมดเท่าแก่ขาอย่าถ้ามีโทรศัพท์ถึงทองช่วยเด็กไปตามด้วยนะโอ้ได้จ้ะแล้วเวลาไปตามช่วยไปให้ถูกจังหวะด้วยนะจ๊ะพอเวลาฉันนอนฉันชอบนอนโป๊ะจ้ะไปก่อนนะWhat?
ไรจ๊ะกับนักครินนอนอยู่คนละห้องคือนาเขาก็เคยชินของเขาส่วนฉันก็เคยชินของฉันมันก็ไม่แปลกหรอกนะฉายที่คนสองคนพอรู้ไส้รู้พุงกันแล้วอะจะทนอยู่ด้วยกันไม่ได้ดูอย่างฉันกับสามีเก่าสิเธอรู้ไหมตอนที่ฉันพบเขาครั้งแรกเนี่ยเรามองตากันไงไปไหนมาเดี๋ยวกลับบ้านตอนตีสองฉันไม่ได้อยากรู้หรอกค่ะว่าคุณไปไหนมาที่ฉันรอคุณน่ะเพราะฉันต้องการจะเตือนคุณเรื่องโครงการของลีลายุผมถามคุณหน่อยคุณรู้จักเพื่อนคุณดีแค่ไหนเพื่อนที่คุณคบตอนอนุบาลกับเพื่อนที่คุณรู้จักทุกวันอาจจะเป็นคนละคนก็ได้นะมันไม่ใช่หน้าที่ของคุณนะคะที่จะมาตัดสินเพื่อนของฉันฉันจะเป็นคนตัดสินเพื่อนของฉันเองหน้าที่ของคุณน่ะคือผ่านโครงการที่เพื่อนฉันถ้าไม่อย่างนั้นน่ะฉันจะถอนหุ้นถอนเลยถอนรากถอนโคนถอนให้หมดผมจะบอกอะไรให้นะผมจะผ่านโครงการนี้ก็ต่อเมื่อผมคำนวณแล้วว่าผมจะได้เงินคืนและก็ได้ผลประโยชน์ผมไม่ใช่วัวนะคุณผมเป็นสามีของคุณสามีของคุณในแบบของผมดาหน้าเข้ามาน่าจะตั้งใหม่ดีกว่าไหมเอานี่ยังหนีได้อีกรอบกระดานนะเนี่ยโอ้ยหน้าดานเอาซิเอาเอานี่เอาดิโทรศัพท์สัมภาษณ์งานอยู่อ่ะแล้วผักแบบไหนอ่ะอาทองลงอ่ะผักซ้ายหรือผักขวาฮะไม่ผักแบบนี้ไงโอ้โหชนเลยเฮ้ยพอไหมนี่เจ๊
านะอิจฉาได้นะแต่อย่าให้มันออกนอกหน้ามากนะเพราะว่าเดี๋ยวตาเจ๊จะไปทางปากไปทางแล้วก็จมูกไปทางฮัลโหลร้านนกแก่ส่วนค่ะของลมผู้สายฮะอะไรนะได้งานแล้วใช่ไหมวะที่นี่ไม่ขายลงศพโทรผิดอ่ะพี่ถ้าเราเพียใจจริงๆเลยจะชนะอยู่แล้วเนี่ยเอาอีกนะเอาอีกนะเห็นพี่ตกลงไม่ไล่เลยนะได้แล้วนี่ช่วยแม่เขาทำงานหน่อยสิลื่นป่ะป่ะช่วยแม่เขาทำงานหน่อยนี่มันเช้าแล้วนะแม่พี่จะต้องไปทำงานแล้วโอ๊ยฉันยังนอนไม่อิ่มเลยพี่จะมาปลุกฉันทำไมนี่ลื่นใจคอนี่คิดจะกินกับนอนอย่างเดียวเลยเหรอฮะบ้านช่องไม่เก็บจะไม่มีที่เดินอยู่แล้วเนี่ยพี่ซุกหัวนอนก็แทบจะไม่มีอยู่แล้วนะลื่นไปดูห้องพี่ทองสิน่าอยู่กว่าเยอะเลยน่าอยู่ทำไมไม่ไปอยู่พี่ทองอ่ะนี่พี่คงเสียดายใช่ไหมที่ได้ฉันเป็นเมียไม่งั้นพี่คงเก็บความโสดไว้สวยสมกับมันละสิแม่อะไรเนี่ยแม่พี่ทองแย่งผัวฉันอีกแล้วแม่แม่แม่ช่วยฉันด้วยนะแม่ไปกันใหญ่เลยเว้ยมาช่วยทอดกล้วยหน่อยสิกินเข้าไปกินเข้าไปแล้วเล่าอย่าเลิกนะมึงอย่าเลิกนะแม่ช่วยฉันด้วยนะพี่ทองแย่งผัวฉันแม่ช่วยฉันด้วยนะแม่นะโอ๊ยเอะอะวุ่นวายอย่าเท้าเลยนะนี่แทนที่แกจะโวยวายนะแกรีบมาช่วยฉันทอดกล้วยนี่เลยเร็วๆลูกมันนอนดึกแค่ตื่นเช้าได้ยังไงวะไอ้นี่ให้ทายลูกเล่าโอ๊ยจะไม่ยกแม่ฮะเดี๋ยวผมไปทำงานก่อนนะครับพี่ทันพี่ทันมานี่ก่อนนะพี่ทันนี่ให้มันไปดีแล้วมันจะได้เอาเงินมาช่วยเราแม่แต่พี่ทองมันแย่งผัวฉันตั้งแต่เช้านะแม่ต้องช่วยฉันแม่ต้องช่วยฉันไม่งั้นฉันไม่ยอมนะแม่ช่วยฉันสิแม่ลูกพูดจะหูแตกตายอยู่แล้วนะมาช่วยลูกไปก็จบแล้วโอ้ยมาช่วยนี่ไงล่ะวะถ้าแม่ไม่ช่วยฉันนะฉันจะแจ้งตำรวจว่าพี่ทองแย่งผัวฉันคอยดูเฮ้ยนี่เอ้าไปไหนลูกไปไหนลูกมันหาเรื่องแต่เช้าเลยดูมั้ยไงถ้าช่วยลูกก็จบแล้วเนี่ยอ่ะมาช่วยลูกไปกลับกล้วยกันมั้ยอ้าวกล้วยไม่หมดแล้วกลับไปเฮ้ยนี่จะช่วยกันกินแต่เหล้าอะไรนะแย่งอะไรอ่ะนั่นน่ะสิแย่งอะไรนี่หนูลื่นบอกจ่าดับจับทรชนดะมันเลยนะว่าใครแย่งอะไรของหนูไปจ่าดับจะลงบันทึกประจำวันเอาไว้ให้และจะไปตามจับคนร้ายมาให้ไหนลองบอกมาชัดๆสิว่าใครแย่งอะไรของหนูลื่นไปพี่ทองแย่งต้องเป็นของสำคัญอย่างแน่นอนเลยครับท่านสารวัตรครับถึงได้ร้องห่มร้องไห้ปางตายขนาดเนี้ยนี่หนูเลื่อนเริงอะไรโดนแย่งไปเนี่ยบอกท่านสารวัตรเลยท่านสารวัตรเนี่ยท่านช่วยได้ไม่ว่าจะเป็นโจรปล้นโดนวิ่งราวค่ะชาวห้องไม่มีสตรีท้องไม่มีพ่อหรือว่าจักรยานล้อหลุดท่านสารวัตรเทิดธรรมเนี่ยท่านช่วยได้มากกว่าแล้วหมูปึกอ้าวไหนบอกจ่าดับมาสิว่าพี่ทองแย่งอะไรของหนูรื่นเริงไปพี่ทองพี่สาวแท้ๆในใจหนูแย่งผัวหนูไปจ้ะลุกก็เดินไปไหนเอ้าก็บอกลุกแล้วก็เดินโอ้ย
ไปเล่นหมากรุกกันนั่งลงจริงจังเลยนะเฮ้ยสงสัยโทรศัพท์ทองเดี๋ยวอ้วนรับให้ไม่ต้องเดี๋ยวอ้วนรับเองเรื่องไม่ต้องเกี่ยวโทรศัพท์ของฉันโทรศัพท์ของฉันอังเง็กอายฮัลโหลใช่ค่ะจริงเหรอคะได้เลยค่ะได้ทุกคนฉันได้สัมภาษณ์งานแล้วไม่ต้องจับไม่ต้องจับดีใจเฉยๆดีใจเฉยๆดีเปิดบริษัทเครือข่ายของมันรวมหุ้นเฉพาะพรรคพวกของมันก่อนหน้านี้นะมันแอนตี้ความคิดของเราเนี่ยอะไรกันเนี่ยเขาเรียกว่าขโมยความคิดหรือแทงข้างหลังเหรอการแต่งงานกันนะคดินเนี่ยนะดูแล้วเราจะเสียมากกว่าได้นะเนี่ยใช่ก่อนหน้านี้นะดูมันเฉยๆเราคิดว่าจะครอบความคิดของมันได้ง่ายๆแต่ที่ไหนได้ไอ้หมอเนี่ยมันซ่อนคมฉลาดเป็นกฎมีอะไรจะแก้ตัวไหมชายสมรเปล่าครับหนูว่ารถคุณเสียมีอะไรผมช่วยไหมไม่มีอะไรค่ะฉันกำลังจะกลับแล้วค่ะเฮ้ยแต่ว่าคุณนายไปถูกฉันทำไมเนี่ยนายจะป้นฉันเหรอช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยเดี๋ยวโดนค่ะคุณดูยางรถคุณแบนปล่อยยางล้อรถฉันด้วยเหรอแล้วมาทำเป็นพูดดีใช่ไหมจะรวยค่ะจะรวยจะรวยค่ะจะรวยคุณหยุดอย่าเข้ามาหยุดผมไม่ได้เป็นโจรผมเป็นตำรวจนี่ซื้อหรือยังนี่ไม่เป็นไรนะครับผมเป็นตำรวจครับก็ดีถ้าคุณเป็นตำรวจอ่ะคุณก็ต้องช่วยประชาชนสิเรียบร้อยครับคราวนี้คุณกลับบ้านได้แล้วหัวเราะอะไรอ่ะคือหน้าคุณอ่ะมันเลอะค่ะเสร็จให้มาอ
ยโอ้ดีนะเนี่ยที่ฉันเช็ดให้คุณน่ะกลับบ้านที่นี่นะคะคุณตำรวจจะไม่บอกขอบคุณเลยครับขอบคุณนะคะคุณตำรวจด้วยความยินดีครับตำรวจเป็นที่พึ่งของประชาชนเสมอค่ะน้ำค่ะขอบคุณครับกลับบ้านดีๆนะคะครับสวัสดีค่ะคุณพ่อค่ะเดี๋ยวฉายจะรีบเคลียร์ให้ค่ะค่ะมาแล้วค่ะคุณฉามีอะไรหรือเปล่าคะหรือว่าใช่ฉันมีแน่ฝากบอกคุณนครินทร์ด้วยนะฉันมีเรื่องจะต้องคุยกับเขาคุณฉายก็ไม่เห็นจะรักกันเลยสองคนเนี่ยแต่คุณก็ไม่ควรที่จะกลับมาที่นี่อีกเลยนะคะนี่ถ้าหาว่าคุณชายสมอรู้เนี่ยแม่เอียดเป็นคนเก่าคนแก่ติดสอยห้อยตามมารับใช้เขาทุกเดือนหอนี่แล้วดูสิว่าบ้านหลังเนี้ยมันมีความสุขไหมนครินทร์น่ะเขาอาจจะยังลืมฉันไม่ได้แต่จำเป็นจะต้องแต่งงานเพื่อธุรกิจแม่เอียดว่าจริงไหมเรื่องบริษัทเครือข่ายนั่นเป็นความคิดของคุณพ่อชัดๆแบบนี้จะให้ฉันคิดว่าคุณขโมยความคิดของคุณพ่อหรือจะให้ฉันคิดว่าคุณแทงข้างหลังท่านกันแน่นี่คุณใครบอกว่าผมขโมยความคิดพ่อคุณรูปแบบมันก็บอกอยู่ชัดเจนอยู่แล้วว่าแนวความคิดของเราต่างกันตรงที่ความโลภผมรวมหุ้นและพร้อมแบ่งผลประโยชน์อย่างยุติธรรมไม่ใช่รวยคนเดียวในลักษณะที่เราเรียกว่าฮุบนครินทร์หลอกแล้วก็โลภผมไม่ได้ทำธุรกิจการเงินเพื่อเหยียบย่ำคนอื่นเหมือนที่พวกคุณชอบทำนะWhat?
อนุญาตค่ะบอสเดี๋ยวคุณนครินทร์จะเป็นคนสัมภาษณ์คุณเองค่ะค่ะขอบคุณนะคะค่ะที่เธอยังมีเขาเราจะรักกันยังไง